วันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลนะครับก็ได้ยื่นนะครับแก้พระราชบัญญัตินะครับแก้ไขประมวลกฎหมายอาญานะครับว่าด้วยเรื่องของความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับนั่นก็คือเรื่องของการคุกคามทางเพศนะครับจากเดิมที่เราแก้เนื้อหากฎหมายนะครับเพื่อให้โทษคุ้มการคุกคามทางเพศเนี่ยเป็นบทบัญญัติที่จากเดิมอยู่ในบทบัญญัติการทำผิดที่เป็นลหุโทษก็คือโทษเล็กน้อยแบบนี้นะครับก็ทำให้ในผู้คนในสังคมเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของการเอาผิดแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายนะครับพรรคก้าวไกลก็มีนโยบายนี้ในการหาเสียงเอาไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยมีผู้ริเริ่มนะครับก็คุณพักขมลหนุนอนันต์นะครับแล้วก็ทีมงานปีกกลุ่มความหลากหลายทางเพศก็ได้ร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับแล้วก็มีการบทบัญญัตินะครับเพิ่มเติมในเรื่องของการนิยามคำว่าคุกคามทางเพศนะครับเพื่อให้สามารถที่จะมีถ้อยคำที่ชัดเจนขึ้นนะครับว่าจะคำว่าคุกคามทางเพศหมายถึงอะไรนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการกำหนดบทมาตรการเพื่อความปลอดภัยเพิ่มมาอีกหนึ่งมาตรการคือคำสั่งงดเว้นกระทำการหมายความว่าถ้าบุคคลนั้นนะครับถูกศาลนะครับฟ้องร้องถึงคดีถึงศาลเนี่ยศาลสามารถมีอำนาจในการสั่งให้บุคคลที่ถูกคุกคามหรือบุคคลที่คุกคามเนี่ยแยกพื้นที่ออกจากกันแล้วก็ต้องงดเว้นการกระทำการที่เป็นความผิดต่อกฎหมายนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการเพิ่มโทษนะครับการคุกคามทางเพศแบ่งเป็นระดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุกคามโดยการติดตามผู้อื่นนะครับหรือการคุกคามทางเพศกับเด็กนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จวงนะครับส.ส.ปรมีจะได้มาพูดถึงในประเด็นนี้นะครับที่มีอายุต่ำกว่า15ปีนะครับหรือว่าการคุกคามโดยที่ผู้ที่ใช้อำนาจเหนือนะครับต่อผู้ที่ถูกกระทำนะครับซึ่งพอแบ่งเป็น3ระดับนี้ก็จะทำให้ความผิดนี้ชัดเจนขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการคุกคามทางเพศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นเรื่องใหม่ในสังคมนะครับเพื่อที่ไม่ให้เกิดการส่งข้อความนะครับคุกคามทางเพศกันซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะประสบเรื่องดังกล่าวเยอะมากนะครับเราจึงเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับในฐานะที่ดิฉันนะครับทำงานในประเด็นการศึกษาในพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็ดิฉันเป็นส.ส.มาไม่กี่เดือนเนี่ยปรากฏต้องไปรับเคสนะคะที่นักเรียนนะคะถูกคุกคามทางเพศซึ่งทำให้เป็นเรื่องที่สลดใจดิฉันมากนะคะอย่างไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่เป็นเคสที่ดิฉันไปรับโดยตรงเป็นกรณีครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีคุกคามทางเพศนักเรียนที่อายุต่ำกว่า15ปีด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าคดีนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาทางอาญาอยู่นะคะแล้วก็ไม่กี่วันมานี้ก็มีที่ประชาชนทางบ้านร้องเรียนดิฉันมากรณีรองผอ.โรงเรียนนะคะราชประชานุเคราะห์55ที่จังหวัดตากเนี่ยคุกคามทางเพศนักเรียนนะคะในโรงเรียนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการอยู่เราเห็นว่าการคุกคามทางเพศน่ะนะคะในโรงเรียนมีเป็นข่าวขึ้นบ่อยมากยังไม่นับกรณีคุกคามทางเพศนะครับในครอบครัวแล้วก็ในสถาบันอื่นๆอีกที่มีโดยตลอดเพราะฉะนั้นดิฉันจึงเห็นว่าสังคมไทยเราควรมีการแก้ไขนะครับประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยกรณีนี้ได้แล้วนะคะเพราะว่าแก้ไขให้มันเหมาะสมกับยุคสมัยนะคะแต่เนื่องจากตัวดิฉันรับผิดชอบในกรณีการศึกษาจะตัดประเด็นเฉพาะกรณีคุกคามทางเพศในโรงเรียนซึ่งกรณีที่นะคะคุณเอกราชและคุณพักขมลและก็บรรดาสสพักเก้าไกลจะยื่นแก้นะครับประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยนะคะกรณีการคุกคามทางเพศเนี่ยมันยังไม่พอสำหรับกรณีคุกคามทางเพศในโรงเรียนนะคะดิฉันจะยกยังคงผลักดันและขับเคลื่อนต่อเพราะว่าในกรณีการคุกคามทางเพศในโรงเรียนมันจะเกี่ยวเนื่องกับบุคลากรทางการศึกษาอีกหลายตำแหน่งและเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีกหลายฉบับเอาที่เป็นรูปธรรมเห็นชัดง่ายๆคือกรณีเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะทั้งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผอ.โรงเรียนเหล่านี้เป็นนโยบายของดิฉันและเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลด้วยว่าถ้าครูหรือผอ.หรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมีพฤติการคุกคามทางเพศบุคคลเหล่านี้ไม่ควรอยู่ในระบบการศึกษาอีกนะคะเพราะพฤติกรรมเหล่านี้อันตรายมากเขายิ่งใกล้ชิด
นักเรียนใกล้ชิดเด็กและเยาวชนยิ่งเป็นเรื่องอันตรายจะฝากปมแผลให้กับนักเรียนหรือเด็กเยาวชนเหล่านั้นไปตลอดชีวิตดิฉันจะต้องขับเคลื่อนต่อหลังจากกรณีการยื่นแก้กฎหมายอาญาในครั้งนี้แล้วนะคะโดยหลักการแล้วนะคะดิฉันต้องการที่จะยื่นแก้ระเบียบข้อบังคับของคุรุสภาเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าครูหรือผอ.หรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีพฤติการคุกคามทางเพศต้องเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีวิตไปเลยออกจากระบบการศึกษาไปไม่เหมาะที่จะเป็นครูไม่เหมาะที่จะอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปนะคะสิ่งเหล่านี้ดิฉันวิงวอนนะคะประชาชนพ่อแม่พี่น้องและสื่อมวลชนทุกท่านให้มาร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันประเด็นเรื่องคุกคามทางเพศเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจากประสบการณ์ที่ฉันไปรับเคสนะคะนักเรียนที่ถูกคุกคามทางเพศมาไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายเลยถ้าหลักฐานหรือพยานไม่ครบคันเพียงพอดำเนินการยากมากแล้วยังมีเรื่องละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้เสียหายด้วยที่ต้องพึงระวังเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ยังกรณีเอาจากประสบการณ์ตรงที่ดิฉันไปรับเคสนะคะครูที่คุกคามทางเพศนักเรียนระบบการศึกษาไทยที่ผูกกับระบบราชการระบบราชการเนี่ยจริงๆพูดไปอย่างหนึ่งทุกๆท่านนะคะประชาชนทุกท่านคงจะรู้มันมีการเอื้อกันมากผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้น้อยนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีการคุกคามทางเพศมันไม่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเพราะว่ามีการเอื้อกันประเด็นนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันจะต้องผลักดันและขับเคลื่อนจึงขอวิงวอนนะคะประชาชนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมาร่วมกันกับพรรคก้าวไกลเรามาช่วยกันทำนะคะกฎหมายฉบับนี้และขับเคลื่อนเพื่อให้สังคมไทยเนี่ยปราศจากการคุกคามทางเพศมันต้องหมดไปได้แล้วจากประเทศไทยในฐานะเป็นรองโฆษกของพรรคก้าวไกลนะคะก็ขออนุญาตชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแบบนี้ค่ะที่มาของร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะสืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าการคุกคามทางเพศเป็นปัญหาเรื้อรังที่อยู่กับสังคมไทยมานานและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะคะผู้ที่กระทำคือคนใกล้ตัวและกลุ่มผู้ถูกกระทำคือเยาวชนและเด็กดังนั้นค่ะสิ่งที่เราจะทำให้สังคมเราอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยควรจะมีกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นนะคะและขณะเดียวกันเหตุผลสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าต้องยอมรับกันอย่างตรงไปตรงมาว่าเหตุการณ์ส่วนหนึ่งนะคะมาจากที่มี2อดีตส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่มีพฤติกรรมการคุกคามทางเพศซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมนะคะแม้วันนี้เหตุการณ์นั้นจะคลี่คลายแล้วก็ตามแต่เราในฐานะพรรคการเมืองค่ะคงไม่สามารถที่จะสิ้นสุดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ด้วยการบอกว่าขับอดีตส.ส.ทั้งสองคนออกจากพรรคและน้อมรับผิดวันนี้พวกเราในฐานะพรรคการเมืองค่ะอยากจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดกฎหมายฉบับนี้นะคะและคาดหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้กระบวนการทางกฎหมายที่มีมาตรฐานเดียวกันต่อผู้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศเราคงไม่บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราทำทั้งหมดเพื่อเป็นการลบภาพจำนะคะแต่พยายามที่จะยืนยันให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราในฐานะพรรคการเมืองคงไม่สามารถที่จะบอกว่าเราขอโทษแล้วทั้งสองคนพ้นพรรคไปแล้วความผิดของเราก็ควรจะถูกลืมไปแต่เราในฐานะพรรคการเมืองคงจะต้องผลักดันให้เกิดมาตรฐานที่เข้าใจร่วมกันในสังคมไทยให้ได้ค่ะคือเราต้องยืนยันอย่างสะดุดีว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมและเราเองในฐานะคนที่เคยเกิดเหตุการณ์ใหญ่แบบนี้กับเราและวันนี้เราก็ต้องเป็นคนที่ผลักดันให้มันเกิดความปลอดภัยผลักดันให้มันเกิดมาตรฐานใหม่ในสังคมให้ได้อะค่ะคงไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ช่างมันจบมันไปหรือว่าแบบนี้ค่ะมันคงเป็นแบบนั้นไม่ได้เราพยายามจะทำให้เห็นว่าเราในฐานะพรรคการเมืองต้องเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดมาตรฐานใหม่ให้ได้